ครือเจริญพกพาเดินหน้าโครงการ CP ปันปลูกฟ้าทลายโจร นะคะมอบฟ้าทลายโจร 5,000 กระปุกหน้ากากอนามัย CP 6,000 ชิ้นให้กับ25ชุมชนเขตลาดพร้าวค่ะเครือเจริญพกพาหรือเครือ CP นำโดยคุณหวงเหวยเหวยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในฐานะตัวแทนเครือ CP คุณพักพงศ์พัฒนามาศรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงพรสุดบรรทัดที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเดินหน้าโครงการ CP ปันปลูกฟ้าทลายโจรส่งมอบฟ้าทลายโจรให้กับชุมชนลาดพร้าวทั้งสิ้น25ชุมชนชุมชนละ200กระปุกรวมเป็น 5,000 กระปุกและส่งมอบหน้ากากอนามัย CP 6,000 ชิ้นที่บริเวณท่าเรือริมน้ำวัดลาดพร้าวโดยมีคุณวิทยานันทศรีนักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานเขตลาดพร้าวเป็นผู้รับมอบและแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนต่อไปค่ะคุณหวงเหวยเหวยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในฐานะตัวแทนเครือ CP กล่าวว่าโครงการ CP ปันปลูกฟ้าทลายโจรเป็นนโยบายของคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงความดี CP 100ปีที่ได้จัดพื้นที่100ไร่ในจังหวัดสระบุรีเพื่อปลูกฟ้าทลายโจรและตั้งโรงงานผลิตเป็นยาแคปซูลจดทะเบียนอย่างถูกต้องผ่านการรับรองจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำมามอบให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศผ่านองค์กรของรัฐมูลนิธิต่างๆเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึงสมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาในขั้นต้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะนำเอาสมุนไพรไทยผลิตออกมาให้เป็นแคปซูลฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็จดทะเบียน อย่างถูกต้องตามอย.แล้วก็ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะนำมามอบให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับผ่านทั้งองค์กรของรัฐมูลนิธิต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้เข้าถึงสมุนไพรไทยที่สามารถที่จะป้องกันและก็รักษาในขั้นต้นสำหรับโควิด-19 นะครับให้ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันและก็ก้าวข้ามวิกฤตตัวนี้นอกจากนี้บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในฐานะที่เป็นน้องใหม่ของการให้บริการรถไฟในประเทศไทยจะยืนหยัดในนโยบายของท่านประธานอาวุโสไม่ว่าจะทำสิ่งใดจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นหลักและเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็เพื่อต้องการให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยขณะเดียวกันก็จะสร้างมาตรฐานใหม่ในฐานะผู้ให้บริการการเดินรถเป็นมาตรฐานสากลและเป็นแกนนำสำคัญในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะขณะที่คุณนงนุชเพชรไทยเลขาชุมชนบึงพระราม9บ่อ3ขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้มอบฟ้าทลายโจรกับชุมชนถือว่ามีประโยชน์อย่างมากที่ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้ชุมชนจากนี้ก็จะนำไปแจกจ่ายในครัวเรือนที่มีความจำเป็นพร้อมระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในชุมชนที่มีการติดเชื้อต่อเนื่องแต่ไม่มากเหมือนช่วงแรกส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อมาจากสถานที่ทำงานซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ10คนหรือ 3-4 ครัวเรือนแต่เข้าสู่กระบวนการรักษาและกลับบ้านได้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ